สวัสดีลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปจะมาพูดถึงการสอบมาตรา38ที่เป็นข้าราชการคอวงเล็บ2นะฮะของสพท.นะครับซึ่งการสอบสนามเนี้ยเคยมีการสอบสำนักงานปลัดนะครับซึ่งเขาใช้บัญชีเดียวกันนะครับนะสปกับสพท.ใช้บัญชีเดียวกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเปิดขึ้นมาอีกนะครับก็เป็นข้าราชการเหมือนกับสำนักงานปลัดเลยครับผมเป็นมาตรา38เหมือนกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงข้าราชการมาตรา38เนี่ยคืออะไรความก้าวหน้าเป็นยังไงในเส้นทางนั้นนะครับหัวข้อที่1หัวข้อที่2ครับใครสามารถสมัครได้บ้างนะครับ3ต้องอ่านอะไรบ้างซึ่งจริงๆมันอยู่ในประกาศแล้วนะครับอาจารย์แก๊ปจะมาชี้แนะให้นะครับหัวข้อที่4ครับเดินทางไปสอบที่ไหนนะครับหัวข้อที่5เทคนิคการเลือกสนามสอบการเลือกสนามสอบก็คือว่าเลือกให้ทันน่ะนะครับว่าสมมุติเราอยู่ภาคเหนือเราจะไม่ต้องกระตงกระเตงไปภาคอื่นนะครับนะทำยังไงถึงจะเลือกให้ทันเขานะครับนะแล้วสนามสอบเนี่ยค่อนข้างมีน้อยด้วยนะครับแต่ละภาคเนี่ยน้อยนะครับ 15,000 ที่นั่งนะครับนะแต่ถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ย 60,000 ที่นั่งนะครับนะโอเคมั้ยเบื้องต้นครับมันจะมีประกาศอยู่นะครับอย่างอันนี้อ่ะมีประกาศอยู่เห็นมั้ยทุกคนภาคกลางนะฮะมีตามนี้เลยนะฮะมีสงขลามีสุราษฎร์อะไรเงี้ยนะครับก็เฉลี่ยแล้ว 15,000 ตำแหน่งนะครับแต่ละภาคนะครับนะแต่ละภาคภาคเหนือก็จะมีแค่15,000-15,500นะครับเต็มต้องไปที่อื่นนะครับนะเดี๋ยวจะมีเทคนิคให้ด้วยว่าจะทำยังไงให้ทันเขานะครับนะกลับมาที่ตรงนี้ทุกคนขออนุญาตไปทีละหัวข้อนะครับหัวข้อแรกครับข้าราชการมาตรา38คอวงเล็บ2คืออะไรต้องเล่าให้พวกเราฟังง่ายๆนะฮะจริงๆมันมีรายละเอียดยิบย่อยของเขานะครับมีโครงสร้างอยู่ในหน่วยงานของเขานะครับเรามองไปที่เขตเนี่ยมีข้าราชการอยู่ในนั้นใช่ไหมครับทำงานอยู่ในเขตซึ่งเขาไม่ใช่ครูนะครับนะเขาไม่ใช่ครูนะครับมีผอเขตเป็นหัวหน้าพูดง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งในนั้นแหละนั่นแหละครับตำแหน่งที่ทำงานอยู่นั้นทำงานเอกสารทำงานเป็นศึกษานิเทศทำงานต่างๆนะครับนะมีการเรียกประชุมครูมีการจัดอบรมครูอะไรพวกนี้นะครับนั่นแหละครับคือข้าราชการมาตรา38นะครับแล้วที่เราจะสอบกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักวิชาการศึกษานะครับบางคนบอกมันก็ปอตีทุกตำแหน่งทำไมต้องเลือกนักวิชาการศึกษาคุณครูครับเราอยู่ในสายครูนะฮะตำแหน่งที่พอจะเทียบเคียงได้ที่น้องจะไม่ต้องไปอ่านภาคขอวิชาเฉพาะคือภาคขอเนี่ยจะมีข้อ1ข้อ2นะครับข้อ1คือทั่วไปกฎหมายที่คนสอบข้าราชการมาตรา38ต้องรู้ทั่วไปแต่มันจะมีข้อ2ก็คือเฉพาะตำแหน่งนะครับน้องจะได้ไม่ต้องไปอ่านอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับครูนะครับเช่นเราไปสอบนักวิชาการศึกษามันก็จะมีพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับมีพวกหลักสูตรมีพวก อะไรนะตัวเขาเรียกอะไรตัวสื่ อสื่อนวัตกรรมอะไรพวกนี้ซึ่งมันอยู่ในภาคขอของการสอบครูผู้ช่วยอยู่แล้วนะครับเราจะไม่ต้องอ่านเพิ่มนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่มุ่งไปที่นักวิชาการศึกษานะครับถามว่าถ้าเราไม่อยากไปสู้คนอื่นเยอะๆเราไปสอบตำแหน่งอื่นได้ไหมได้แต่เราก็ต้องไปสู้กับคนที่เข้ามาจากสายเฉพาะนะครับเช่นนักทรัพย์ก็จะมีกฎหมายเฉพาะของเขาอะโอเคไหมมีอาจจะเป็นพวกจัดซื้อจัดจ้างนะครับนะฝ่ายที่เขาต้องจัดซื้อจัดจ้างนะฮะมีพรบเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างภาครัฐอย่างเงี้ยน้องรู้เหรอเราไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เราไปสอบเราก็ต้องเลือกที่มันใกล้เคียงกับเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากอ่านมาตรา38ด้วยอ่านไปแล้วได้ความรู้ในการสอบครูผู้ช่วยด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ทำไมถึงคนสอบครูมุ่งไปที่ตรงนั้นกันนะครับเราจะไม่ลงไปสอบธุรการนะครับธุรการเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้าราชการสายปฏิบัติงานเราเป็นสายวิชาการนะครับเรทเงินเดือนจะต่างกันนะฮะอันนี้พูดถึงเรทเงินเดือนก่อนอาจารย์เปิดให้ดูนะฮะนี่ครับเรทเงินเดือนต่างกันนะฮะของเราเป็นสายวิชาการนะประเภทวิชาการเห็นไหมครับตรงนี้ถ้าเป็นตัวนักธุรการเนี่ยจะเป็นประเภทงานทั่วไปนะครับซึ่งอัตราเงินเดือนจะคนละเรทกันนะครับความก้าวหน้าก็คนละอย่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามีปอตรีแล้วเราเป็นครูแล้วนะครับอาจารย์แนะนำนะครับว่าเราควรจะต้องไปสู่นักวิชาการศึกษานะครับนิติกรเราสมัครไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะเนี่ยนักวิชาการพัสดุเนี่ยน้องไม่รู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐพรบด้วยนะยิ่งไปยุ่งไม่ได้เลยนะครับโดยส่วนตัวนะครับอาจารย์ก็ติวอยู่ในส่วนของนักวิชาการศึกษาตรงนี้นะครับนะถ้าจะไปตำแหน่งอื่นก็ไปดูเอาเองนะครับนะแล้วนี่เป็นอัตราแรกนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะรับแค่5เรียกเรื่อย
นะครับล่าสุดเป็นไงสำนักงานปลัดเรียกเป็นร้อยนะครับเรียกรอบที่5หรือ6แล้วไม่รู้จำไม่ได้จำไม่ได้ติดตามนะครับนะเพราะนั้นนักวิชาการศึกษานะครับลงสอบนะทุกคนนะแล้วก็ประเด็นต่อมาคือความก้าวหน้าในเส้นทางข้าราชการนี้นะครับต้องบอกว่าแตกต่างจากครูสิ้นเชิงนะครับของครูเรามีค่าวิทยฐานะมีค่าตอบแทนวิทยฐานะด้วยเมื่อเราขึ้นชำนาญการนะครับนะคือพอเราขึ้นชำนาญการเนี่ยเราจะมีค่าคูณ2ลองไปถามครูได้นะครับเราได้เงินเดือนแล้วเรามีค่าวิทยฐานะเห็นไหมคือเป็นครูธรรมดายังไม่มีวิทยฐานะนะครับเป็นครูชำนาญการจะมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษก็จะมีวิทยฐานะเห็นไหมครับซึ่งชำนาญการพิเศษเนี่ยมันได้แทบอัตโนมัติอยู่แล้ว5ปีตอนนี้นะครับได้อยู่แล้วนะครับแล้วพอขึ้นชำนาญการพิเศษปั๊บเดี๋ยวมีคูณ2ด้วยนะครับคูณ2ในแง่ของค่าวิทยฐานะนะครับถึงเห็นคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนกันนะครับส่วนใหญ่เห็นไหมเงินเดือน5 60,000 70,000 ผอ.รองผอ.เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งครูเนี่ยมันเลื่อนไหลในสายงานได้ง่ายกว่าคุณครูแต่ถ้าเราเป็นมาตรา38ของเล็บ2เนี่ยทำงานอยู่ในสำนักงานเนี่ยคืออาจารย์แกไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงนะครับต้องบอกนะฮะจริงๆเขามีความก้าวหน้าของเขาแหละเช่นเป็นผอ.กองนะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนั้นฝ่ายนี้แต่พี่จะถามน้องๆทุกคนว่าในเขตเนี่ยจะมีผอ.กองเนี่ยสักกี่คนเชียวเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นความก้าวหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ไกลเท่าไหร่นะครับคือเราต้องไปเรียนป.โทเหมือนกันทั้งครูทั้งมาตรา38นะครับแต่พอมาเป็นมาตรา38เนี่ยมันค่อนข้างจะตำแหน่งมันน้อยเข้าใจไหมฮะในจะเป็นผอ.กองนักวิชาการศึกษาเนี่ยโอ้โหมันก็ดูแบบเขตนึงก็น่าจะมีไม่กี่คนนะครับนะอันนี้ไม่ทราบข้อมูลลึกๆจริงๆแต่พอตัดภาพมาที่ครูเนี่ยความก้าวหน้ามันไกลมากนะฮะเป็นผอ.สอบรองผอ.สอบผอ.นี่ทั่วประเทศหมดเลยนะครับรองผอ.นี่ทั่วประเทศหมดเลยนะตำแหน่งเยอะมากไหนจะไปเป็นสอนอได้ด้วยนะครับเพราะนั้นการที่เราเป็นครูเนี่ยตำแหน่งมันจะไปไกลนะครับในจากประสบการณ์ของอาจารย์นะครับนะมันจะไปไกลกว่านะครับเพราะนั้นก็ฝากเรื่องตรงนี้ไว้นะครับนะอยากรู้ไปศึกษาต่อได้สำหรับมาตรา38ข้อวงเล็บ2นะครับนะอันนี้เดี๋ยวเล่าไปก็ไม่หมดทุกคนนะพูดถึงความก้าวหน้าประมาณนี้แหละนะครับโดยส่วนตัวนะครับอาจารย์ยังเชียร์ของครูอยู่นะครับบางคนถามว่าแล้วทำไมเราต้องลงสมัครการลงสมัครเป็นการทดสอบตัวเองด้วยนะครับและเป็นการประเมินความรู้อยู่ตลอดนะครับพี่เปรียบเสมือนมาตรา38ของเล็บ2เนี่ยเป็นสนามเล็กครูนี่คือสนามใหญ่นะเราอาจจะแพ้ในศึกเล็กๆตรงนี้ได้แต่เรามองไปถึงสงครามใหญ่เราต้องชนะนะครับเพราะฉะนั้นเราอ่านมาตรา38ไปเราติวคณิตเราติวภาษาไทยไปมันได้เรื่องของการสอบครูด้วยเพราะนั้นความรู้อย่าทิ้งนะครับกฎหมายก็ไปใช้กับครูได้นะครับอย่าไปบางคนพอเปิดรับสมัครใหม่ซื้อคอร์สใหม่นะอ่านใหม่ทั้งที่สอบพรบการศึกษาแห่งชาติเหมือนเดิมติวกลุ่มนี้ก็พรบการศึกษาแห่งชาติติวกลุ่มนี้ก็พรบการศึกษาแห่งชาติแล้วจะไปติวซ้ำกันทำไมล่ะครับนะเลือกสักอย่างให้มันไปก้าวหน้าติวพรบการศึกษาแห่งชาติเสร็จติวพรบนุพนุนให้มันจบสิครับนะอย่าไปซื้อคอร์สใหม่ให้มันเสียเวลานะครับเพราะนั้นเราติวเนี่ยเราได้สนามนี้ด้วยและได้สนามใหญ่ด้วยนะครับนะอันนี้คือเรื่องการซื้อคอร์สนะครับอาจารย์ต้องบอกนะปรามพวกเราบ้างนะครับซื้อทุกคอร์สไม่ได้นะครับมากองอยู่ต่อหน้าเนี่ยไม่ได้เลือกครับสัก3คน4คน4สถาบัน3สถาบันที่มีชื่อเสียงครับแล้วก็ติวควบคู่กันไปนะครับนะไม่ใช่ติวพรบการศึกษาแห่งชาติปีเดือนหน้ามาอีกแล้วสอบสนามใหม่พรบการศึกษาแห่งชาติอีกแล้วแล้วจะไปอ่านซ้ำกันทำไมนะครับนะอันนี้พี่เป็นห่วงนะครับนะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าอ่านหนังสือไม่ทันนะครับนะโอเคประมาณนี้คร่าวๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับมาตรา38นะครับนะต่อไปใครสมัครได้บ้างนะฮะเบื้องต้นนะครับถ้าเป็นนักวิชาการศึกษาเนี่ยปตรีทุกตำแหน่งนะครับถ้าเป็นนิติกรเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับนิติกรคอมพิวเตอร์จะเป็นสาขาเฉพาะของเขาเขียนอยู่ในประกาศครับแต่เบื้องต้นครับของเราเนี่ยนักวิชาการศึกษาเนี่ยนะครับปตรีทุกตำแหน่งนะครับและมีและด้วยน้องที่เพิ่งจบปี4น้องที่กำลังเรียนอยู่น้องต้องได้อนุมัติจบภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์รับสมัครได้สรุปง่ายๆนะครับน้องต้องอนุมัติจบภายในวันที่19กุมภาพันธ์คือวันรับสมัครวันสุดท้ายเท่านั้นส่วนใหญ่จะไม่มีสิทธิ์สอบครับสำหรับน้องๆอันนี้พูดตามตรงนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีสิทธิ์สอบนะฮะอาจจะประกาศแล้วไม่ได้ครับอ่านดูเลยอาจารย์อ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะไม่ได้ครับคุณครูครับโอเคนะ
เคลียร์นะครับนอกนั้นได้หมดนะครับคนที่จบมาปีที่แล้วคนที่จบแล้วอนุมัติจบเรียบร้อยก่อนวันที่19กุมภามีใบจบเรียบร้อยได้ไม่มีปัญหานะครับนะต่อไปต้องอ่านอะไรบ้างหัวข้อถัดไปต้องอ่านอะไรบ้างอย่างที่บอกครับน้องติวสอบครูผู้ช่วยอยู่แล้วใช่ไหมน้องอ่านคณิตศาสตร์อยู่แล้วใช่ไหมน้องติวภาษาไทยอยู่แล้วใช่ไหมน้องไม่ต้องไปอ่านใหม่ไม่ต้องซื้อคอร์สใหม่นะครับมันใช้ด้วยกันได้ถามว่าสนามนี้1บวก1จะเป็น3หรือไงเรามันก็เหมือนเดิมเศษส่วนร้อยละก็คำนวณเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นยิ่งน้องติวกับพี่ด้วยเนี่ยพี่รวมข้อสอบครูผู้ช่วยทุกสนามมาแล้วนะครับรวมข้าราชการกอพอรวมอะไรมาหมดแล้วอยู่ในหนังสือละ800กว่าข้อนะครับไม่รวมโจทย์ติวเสริมนะฮะเนี่ยน้องสามารถสู้ได้ทุกสนามแล้วคำถามคือน้องติวหรือยังนะครับบางคนเพิ่งถึง EP 5 EP 6อยู่เลยนะเข้าใจว่าน้องเพิ่งซื้อคอร์สเข้ามาใหม่นะเพิ่งติวถึง EP 6แล้วน้องจะไปซื้อคอร์สทำไมอ่ะนะครับไปซื้อคอร์สเพิ่มอีกอ่ะนะครับแล้วน้องจะอ่านทันยังไงอ่ะนะแล้วเดี๋ยวสอบครูผู้ช่วยมาปลายพฤษภาโทษปลายเมษาต้นพฤษภามาอีกน้องจะไปอ่านทันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรในการอ่านอ่ะพูดถึงก่อนเลยหลักสูตรนะฮะนี่ครับอันนี้อยู่ในประกาศหมดนะครับทุกอย่างอยู่ในประกาศหมดนะฮะหลักสูตรสอบตามนี้นะฮะแบ่งเป็น3ภาคภาคกภาคขและก็ภาคคไม่ต้องสนใจภาคคครับต้องผ่านภาคกกับภาคขก่อนเนี่ยครับภาคกความสามารถทั่วไปคุณครูดูดีๆนะครับ200คะแนนนะฮะแล้วไม่มีอะไรเลย200คะแนนมีคณิตศาสตร์กับภาษาไทยเนี่ยความสามารถทั่วไปเนี่ยคือด้านการคิดคำนวณเห็นไหมกับด้านเหตุผลนะร้อยคะแนนผู้ภาษาชาวบ้านนะคณิตที่ติวอยู่ร้อยข้อนะครับเพราะนั้นน้องที่ติวกับพี่อยู่เนี่ย EP 1ถึง EP 47เนี่ยน้องถึงไหนแล้วน้องจะไปซื้อคอร์สใหม่อ่ะน้องถึงไหนแล้วนะครับหนูอยากติวเฉพาะมาตรา38เลยมาตรา38เขาไม่ออกร้อยละเหรอครับเขาก็ออกเหมือนกันนะน้องคณิตศาสตร์มันเหมือนกันนะครับมันเหมือนกันเพราะนั้นน้องอย่าหนีไปคอร์สอื่นคอร์สที่มีอยู่เอาให้ดีก่อนนะครับภาษาไทยน้องติวกับครูตีอยู่แล้วนะครับบางคนเพิ่งติวอยู่ไม่กี่ EP นะเพราะนั้นน้องก็ต้องติดตามติวไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นภาคกมีแค่นี้นะครับสำหรับมาตรา38 38คองเล็บ2เนี่ยนะฮะ200ข้อไทยคณิตล้วนๆเลยนะครับเพราะนั้นไม่ง่ายแล้วครับไม่หมูแล้วนะฮะต่อไปภาคขอครับภาคขอจะแบ่งเป็น2ขอนะฮะขอที่คนทั่วไปต้องรู้นี่คือตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้นะเขาเรียกขอ1ครับขอ1 100คะแนนก็จะมีประมวลจริยธรรมนะฮะพระราชบัญญัติพรบข้อมูลข่าวสารนะครับนะพรบการศึกษาแห่งชาตินะนี่ขอ1ขอ1นะขอ1ขอ1หมดเลยนี่ขอ1หมดเลยนี่พรบการบริหารงานพรบกระทรวงนะครับพรบระเบียบคณะกรรมการครูพรบ Good Governance นะครับนะหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติบริหารงานบริหารบ้านเมืองที่ดีนะอยู่ในภาคกอของครูผู้ช่วยนะเนี่ยนี่หมดเลยเขาเรียกขอ1หมดเลยตรงนี้นี่ครับขอ1หมดเลยขอ1ที่พวกเราต้องรู้นะครับคำถามคือน้องลองดูหัวข้อ12หัวข้อเนี่ยดูดีๆว่าครูผู้ช่วยเราติวอยู่ไหมใช่อาจจะมีบางหัวข้อที่ไม่ได้ติวนะฮะแต่ประมาณ 70% เนี่ยน้องติวอยู่ในครูผู้ช่วยอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นนี่ฮะพรบระเบียบบริหารติวเปล่าในครูผู้ช่วยติวพรบการศึกษาแห่งชาติติวไหมพรบการศึกษาแห่งชาติอยู่นี่ติวไหมติวครูผู้ช่วยอยู่แล้วน้องเอาอะไรที่มันซ้ำกันก่อนเอาให้ครบก่อนนะครับพรบงานสารบัญติวไหมติวติวอยู่แล้วติวอยู่ในอปทนะครับเห็นไหมมีอะไรอ่ะการลาเราอาจจะไม่ได้ติวแบบเป็นโอ้โหเป็นระเบียบสารบะเป็นระเบียบนายกรัฐมนตรีอย่างนี้นะครับนะสำนักนายกตรงนี้ไม่เราไม่ได้ติวขนาดนั้นนะครับเราติวแทรกให้อยู่ในพรบระเบียบข้าราชการครูอยู่แล้วนะครับว่าการลามีกี่ประเภทอะไรบ้างลาประเภทไหนเป็นยังไงเรารู้จักแค่นั้นพอแล้วคือใน12หัวข้อที่น้องเห็นตรงนี้เขาไม่ได้ออกแบบเยอะนะครับเขาจะออกหลักๆเช่นพรบระเบียบข้าราชการครูอย่างเงี้ยอันนี้น้องต้องรู้อันนี้ก็ออกเยอะหน่อยนะครับ Good Governance
บ้านเมืองที่ดีก็จะออกเยอะหน่อยก็อยู่ในภาคกอใช่ไหมฮะของการสอบครูเพราะนั้นอันไหนที่เราอ่านอยู่ในสอบครูอยู่แล้วน้องไม่ต้องไปซื้อคอร์สใหม่ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับนี่สำหรับคอร์สติวของสถาบันยุทธพงษ์ชัยนะเราติวให้ครอบคลุมตรงนี้อยู่แล้วนะฮะและถ้าน้องยังไม่พอใจนะฮะบางอันยังไม่ได้ติวอาจารย์บางอันมันไม่มีหนูอยากเอาแบบเป๊ะๆเลยถ้าน้องไม่พอใจน้องไปเปิดดูในกลุ่มถ้าไม่พอใจนะไปเปิดดูในกลุ่มบางคนเปิดทำไมน้องรู้ไหมว่าในกลุ่มเราอ่ะมีติวมาตรา38อยู่แล้วโดยเฉพาะเลยซึ่งอธิบายติวไปจบแล้วด้วยนะครับบางคนเหลอน่ะเห็นไหมเหลอบางคนเหลอนะครับนะคุณครูอ่ะเปิดในกลุ่มเรานะครับในกลุ่มเราสมาชิกนะครับ12,000นะฮะชื่อกลุ่มตามนี้น้องไม่ต้องไปเปิดที่ไหนเปิดใน Facebook นะฮะนี่คอร์สตลอดชีพติวสอบครูผู้ช่วย67นะฮะแล้วน้องเปิดไปที่สารบัญกดคำว่าแนะนำจำได้ไหมกดคำว่าแนะนำมันจะไปโผล่ที่โพสต์รวมทุกอย่างไว้ที่โพสต์นี้นะครับหาอะไรไม่เจอกดคำว่าแนะนำนี่พี่แก๊ปเขียนไว้ให้แล้วเห็นไหมหาอะไรไม่เจอให้กดที่เมนูคำว่าแนะนำอ่ะกดไปปุ๊บแล้วพอกดไปปุ๊บจะโผล่มาหน้ายาวเลยทุกคนอ่านดีๆในนี้มีเขียนไว้ตรงไหนเอ่ยนี่ตัวเล็กไปใช่ไหมทุกคนนี่เห็นไหมนี่ฮะข้าราชการมาตรา38คอวงเล็บ2คือถ้าไม่พอใจที่ติวอยู่เข้าใจไหมไม่พอใจเช่นอยากติวพ.ร.บ.ติวระเบียบงานสารบัญด้วยอยากติวตรงนั้นรวมไว้หน่อยได้ไหมรวมไว้แล้วครับสำคัญคือว่าน้องมีเวลาอ่านไหมเท่านั้นเองนะครับเพราะเราติวสอบครูผู้ช่วยหลักๆกันอยู่นะครับนะอ่ะเรากดเข้าไปกดเข้าไปปุ๊บกดเข้าไปก็จะเป็นหน้านี้เห็นไหมคณิตศาสตร์ทำไมพอใจ47 EP มีฉบับเร่งรัดให้ด้วยนี่รวบรวมให้แล้วเห็นไหมฉบับหลักสูตรเร่งด่วนนะครับก็มีชีทให้โหลดเพิ่มเติมมีวิดีโอให้ดูนะครับนี่สำหรับคณิตนะถ้าขี้เกียจดู47 EP ที่ติวกันอยู่ทุกวันอังคารถ้าขี้เกียจดูนะครับนะก็มาดูตรงนี้แต่อย่าลืมนะว่านี่แค่ฉบับเร่งด่วนนะถ้าอยากแบบการันตีสอบได้ต้องไปดู47 EP ตรงนั้นด้วยนะครับโอเคไหมภาษาไทยนี่ภาษาไทยเห็นไหมก็จะมีฉบับที่ติวครบแล้วนะฮะสำหรับมาตรา38นะครับต่อไปนี่เฉพาะตำแหน่งเห็นไหมเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเฉพาะตำแหน่งที่เป็นขอ1ขอ2อ่ะอาจจะสลับกันหน่อยนะอันนี้จะเป็นขอ2อันนี้เป็นขอ1นะทุกอย่างก็จะรวมไว้ในนี้ในการติวกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคขอนะที่เป็นภาคขอเฉพาะตำแหน่งนะก็รวบรวมมาให้อยู่ในนี้ด้วยมีเอกสารโหลดเพิ่มเติมโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นพี่เอาอย่างนี้พี่วางแผนให้น้องเลยนะในกลุ่มเราเนี่ยติวกันวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับติวสดนะติวไลฟ์สดนะครับไอ้ที่ติวอยู่ก็ติวไปนะครับเราติวกันวันละประมาณ 2-3 ชั่วโมงตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปเพราะนั้นเวลาอื่นนะเวลาอื่นถ้าน้องไม่อยากพลาดน้องก็มาดูวางแผนดู EP พวกนี้เพราะมันยังไม่สอบนะครับมาตรา38หลังมีนาต้นไปนะครับเขาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ4มีนาหรือ14มีนานี่แหละอาจารย์จำไม่ได้ละนะครับไปดูอีกทีนึงเพราะนั้นการสอบต้องหลังแน่นะฮะต้องหลังมีนาแน่ไม่กลางมีนาก็ปลายมีนาแล้วก็ต้นเมษาไปเลยนะครับอันนี้ไม่ทราบนะฮะก็วางแผนได้อีกประมาณเดือนกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นดูสดจันถึงพฤหัสดูไปนะครับแล้วว่างจากดูสดเช่น3ทุ่มเป็นต้นไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็มาดูเจาะที่เป็นมาตรา38ที่ไม่มีติวนะฮะที่ไม่มีติวอยู่ในหัวข้อนั้นนะครับนะคณิตศาสตร์ใช่ไหมก็มาดูเพิ่มเติมนะฮะคณิตศาสตร์ติวทุกวันอังคารใช่ไหมทุ่ม1ถึง3ทุ่ม4ทุ่มหลังจากนั้นเราก็ต้องมาดูเพิ่มเติมตรงนี้ถ้าอยากเสริมเรื่องมาตรา38เข้าใจไหมฮะโอเคนะนี่คือวางกลยุทธ์ให้พวกเราเลยนะครับนะตามนี้ภาคขอนะครับก็ไปดูได้เลยนะครับว่าเขาออกอะไรบ้างนะซึ่งรวบรวมมาให้หมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีภาคขอที่เป็นเฉพาะตำแหน่งเขาเรียกขอ2เมื่อกี้นี้เพราะนั้นถ้าใครไม่อยากคิดอะไรมากก็ไปดูในวิดีโอในสารบัญในกลุ่มได้เลยนะครับนะภาคขอ2ต้องไปดูที่นักวิชาการศึกษาเดี๋ยวนะนักวิชาการศึกษานี่ๆๆใช่มั้ยขอ2ขอ2ก็มาอีกแล้วพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติบางคนบอกมันออกซ้ํากันเหรอใช่มันออกซ้ํากันนะครับออกซ้ํากันพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติแผนการศึกษาชาตินะครับซึ่งอาจารย์เทพก็ติวแทรกอยู่ในพวกเกี่ยวกับ
ตัวนโยบายของกระทรวงอยู่แล้วนะครับตัวนั้นก็แทรกเข้าไปนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษาเช่น x bar ค่าเฉลี่ยร้อยละอะไรเงี้ยก็อยู่ในนี้นะครับความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรเห็นไหมสื่อการสอนการแนะแนวการวัดผลประมวลผลเห็นไหมเนี่ยอยู่ในวิชาการศึกษาที่อาจารย์เทพติวนะครับเพราะนั้นคุณติวครูผู้ช่วยอยู่แล้วคุณก็ต้องได้ความรู้ตรงนี้อยู่แล้วไม่ต้องซื้อคอร์สใหม่นะครับนะหรือถ้าอยากอ่านแบบเจาะจงจริงๆก็นั่นแหละอยู่ในสารบัญตรงนั้นรวบรวมไว้ให้แล้วเห็นไหมครับเพราะนั้นใช้พวกเรื่องพวกนี้ให้เป็นประโยชน์สำคัญที่สุดคือเวลาครับการบริหารจัดการเวลาตัวเองเนี่ยสำคัญมากถ้าน้องจะเอาสนามมาตรา38ด้วยเอาครูผู้ช่วยด้วยเพราะนั้นการติวมันต้องเข้มข้นแล้วตอนนี้นะครับดูติวสดสมมติวันจันทร์ดูอาจารย์เทพติวเสร็จ3ทุ่ม4ทุ่มมีเวลาว่างเฮ้ยเปิดดูหน่อยมาตรา38ตรงไหนที่ฉันจะอ่านเพิ่มเติมได้เพราะถ้าเรารออาจารย์เทพติวสดเนี่ยเพราะเขาติวครูผู้ช่วยเขาคงไม่ติวสดจบกันในเดือนมีนาแน่นะน้องก็ต้องมาดูเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งพวกนี้ใช้สอบครูผู้ช่วยได้หมดเลยนะครับหัวข้อสุดท้ายครับความรู้เกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนาตรงนี้หาอ่านไม่ได้หรอกครับนะมันหาอ่านตรงไหนนะครับนะการจัดประชุมสัมมนาซึ่งก็จะเป็นหัวข้อที่ออกข้อสอบน้อยนะครับก็จะไปหนักด้านบนนะ1 2 3 4นะครับอันนี้ข้อ5นี่อาจจะข้อ1 2ข้อ3ข้อแล้วแต่นะครับหรืออาจจะมีข้อสอบออกมาง่ายๆอย่างเงี้ยก็ไม่มีประเด็นอะไรมากนะครับนี่คือหลักสูตรสอบครับคุณครูทุกคนนะเพราะฉะนั้นพี่อยากฝากพวกเราไว้ว่าเฮ้ยเราวางแผนดีๆนะวางแผนดีๆน้องทำได้นะครับน้องทำได้แต่จะไปซื้อคอร์สใหม่เนี่ยพี่ไม่สนับสนุนว่าบางคนมีอยู่4คอร์สอยู่แล้วไปซื้อคอร์สที่5มาไม่ซื้อไม่ติวเหมือนเดิมอ่ะนะครับไปเสียตังค์เพิ่มทำไมแล้วก็จะบอกอ่านหนังสือไม่ทันแล้วมันจะไม่โฟกัสอะไรเลยน้องอาจจะสอบติดมาตรา38แต่ไปแพ้สนามครูผู้ช่วยเขาเรียกว่าชนะในศึกแต่แพ้สงครามน้องแพ้สงครามราบคาบเพราะเป้าหมายอย่าลืมเราคือครูผู้ช่วยเราต้องชนะศึกด้วยและชนะสงครามด้วยแต่ศึกเนี่ยอาจจะแพ้บ้างเป็นบางศึกนะครับมาตรานู้นข้อสอบมาตรา38อาจจะแพ้บ้างอาจจะบรรจุไม่ได้ระดับต้นๆบ้างแต่เราจะชนะสงครามคือสอบครูผู้ช่วยได้นะครับน้องต้องวางกลยุทธ์ตัวเองให้ดีนะครับไม่ใช่จะเอาทั้งหมดนะครับชีวิตเราเลือกทั้งหมดไม่ได้นะครับนะเราจะไปรู้ทั้งหมดคงไม่มีใครรู้ทั้งหมดครับแต่เราต้องรู้ส่วนใหญ่นะถ้าเราอยากสอบบรรจุได้นะครับนี่คือหัวข้อที่ว่าต้องอ่านอะไรบ้างนะครับหัวข้อต่อไปครับเดินทางไปสอบที่ไหนก็อย่างที่ให้ดูตัวศูนย์สอบไปครับว่าศูนย์สอบมีแค่นี้นะครับก็ประมาณแสนกว่าที่นั่งนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเต็มไวก่อนเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วนะส่วนใหญ่แล้วทางอีสานจะเต็มไวก่อนนะตรงเนี้ยเต็มตามมาภาคใต้ก็เต็มภาคใต้มีหมื่นเยอะไหมหมื่นกับสองหมื่นนะครับส่วนใหญ่จะไปกองที่กรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเต็มที่อื่นก่อนกรุงเทพเนี่ยอาจจะมาเรื่อยๆนะครับค่อยๆมาเรื่อยๆประเด็นคือแล้วเราจะมีเทคนิคยังไงในการเลือกสนามสอบนะครับมาดูเทคนิคการเลือกสนามสอบคืออย่างนี้ง่ายๆเลยคุณครูมันเป็นการสมัครออนไลน์ถูกต้องไหมครับถ้าน้องจะเลือกสนามสอบให้ทันเขาคืออย่างนี้การสอบออนไลน์เนี่ยมันจะมีการอัปโหลดเอกสารมีการกรอกข้อมูลส่วนตัวด้วยซึ่งมาตรา38อาจารย์ทราบว่าไม่มีการสอบล่วงหน้าเอ้ยโทษไม่มีการกรอกข้อมูลล่วงหน้าเหมือนกพ.ไม่มีกพ.เขาจะมีการให้กรอกข้อมูลล่วงหน้านะกรอกไว้ก่อนเลยพอถึงวันจริงพอถึงวันสมัครจริงๆปั๊บข้อมูลไม่ต้องกรอกแล้วเลือกสนามสอบปัง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 จ่ายเงินเลยนะครับแต่ของมาตรา38ไม่มีนะครับขนาดกพ.กรอกข้อมูลล่วงหน้านะนะยังเลือกสนามสอบกันไม่ทันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสนามนี้พี่ไม่รู้ว่ามีกรอกข้อมูลล่วงหน้าไหมเท่าที่อ่านไม่มีนะครับเพราะนั้นถ้าไม่มีกรอกข้อมูลล่วงหน้าน้องต้องกรอกในวันนั้นเลยและน้องต้องอัปโหลดข้อมูลเอกสารนะครับหนึ่งคือน้องต้องกรอกข้อมูลล่วงหน้าไอ้โทษน้องต้องกรอกข้อมูลตรงนั้นไม่ใช่ข้อมูลล่วงหน้านะครับต้องกรอกตรงนั้นเลยนะครับที่อยู่ที่ไหนชื่ออะไรอะไรเงี้ยนะครับนะต่อไปน้องต้องอัปโหลดเอกสารอัปโหลดนะครับอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งตรงเนี้ยโดยทั่วไปนะครับเขาจะให้อัปโหลดเลยเลือกสนามสอบเลยจ่ายเงินเลยคงไม่มีการอัปโหลดที่หลังนะครับซึ่งเราก็ไม่ทราบอีกนะเพราะฉะนั้นจากเท่าที่พี่อ่านถ้าน้องอยากเลือกสนามสอบให้ทันเขานะครับวิธีการนะครับตรงเนี้ยเราควบคุมไม่ได้
แต่เอกสารเนี่ยเราควบคุมได้น้องทุกคนเตรียมเอกสารเลยเอกสารเขาจะให้สแกนเป็น PDF นะฮะขนาด A4 แล้วลงสำเนาถูกต้องเพราะนั้นน้องเตรียมล่วงหน้ามาเริ่มหัวข้อสุดท้ายนะครับคุณครูทุกคนเตรียมล่วงหน้าได้นะเดี๋ยวอาจารย์เปิดดูก่อนมันมีให้อ่านในนี้หมดนะครับน้องเตรียมได้เลยนะเงื่อนไขการสมัครสอบเดี๋ยวนะ อยู่ตรงไหนนะพิมพ์ปุ๊บเดี๋ยวนะจ่ายค่าสมัคร300บวกค่าธรรมเนียม30นี่ครับนี่ครับเห็นไหมทั้งนี้สำเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อระบุวันเดือนปีที่มุมขวาของสำเนาเอกสารทำรอเลยนะครับเริ่มเลยเนี่ยทำรอเลยวันนี้ที่เราอาจารย์อัดคือปลายเดือนมกราแล้วนะครับรอเลยการแนบเอกสารหลักฐานให้จัดทำเป็นไฟล์ PDF ขนาด A4 ซึ่งแต่ละหน้าต้องมีขนาดไม่เกิน500กิโลไบต์ทำเลยเช่นเขาเอาอะไรบ้างเนี่ยโหเยอะเลยไหมสำเนาบัตรประชาชนสมมุติหน้านี้สมมุติก่อนน้องก็สแกนลงกระดาษ A4 นะครับสแกนเป็นไฟล์ PDF มาแล้วตรวจสอบว่ามันเกิน500กิโลไบต์ไหมถ้าเกินไปย่อให้เรียบร้อยมันมีเว็บไซต์ย่อตัวขนาดไฟล์นะครับพิมพ์เลยย่อขนาดไฟล์ PDF นะแล้วเราก็โยนไฟล์ PDF ลงไปมันก็จะย่อให้นะครับหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ที่เปลี่ยนจากรูปเป็น PDF ก็มีนะครับนะเอารูปประชาชนปุ๊บโยนเข้าไปมันอัดเป็นไฟล์ PDF มาให้เลยนะครับก็มีนะครับเขียนเลยแปลงไฟล์จากรูปเป็น PDF อะไรก็ว่าไปนะครับนะหรือใครมี iPad ก็เอารูปน่ะมาใส่เป็น A4 แล้วทำเป็นไฟล์ PDF ออกมานะครับแล้วตรวจสอบดูว่าไฟล์นั้นเกิน500กิโลไบต์ไหมนะเซ็นสำเนาถูกต้องระบุวันที่ให้เรียบร้อยที่มุมขวาของกระดาษนะโอเคไหมเก็บไว้1ชุดนะครับทำแบบนี้ให้ครบทุกอันนะครบทุกอันเตรียมรอไว้เลยนะอย่างเช่นเนี่ยอันนี้เนี่ยมีเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์ฉบับจริงด้วยแสดงว่าเฮ้ยวันนั้นท่านรับสมัครเนี่ยน้องไม่มีใบรับรองแพทย์เนี่ยอาจจะอัปโหลดเอกสารไม่ได้นะหรืออาจจะเลือกสนามสอบไม่ได้นะโอเคไหมคือถ้าเขาให้เลือกสนามสอบก่อนแล้วจ่ายตังค์ก่อนก็โอเคแล้วอัปโหลดที่หลังก็ไม่ว่าอะไรแต่พี่อาจไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะอัปโหลดเอกสารพร้อมกับไอ้นี่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้พี่ถึงให้น้องเตรียมตัวไว้ก่อนไงนะครับเอกสารพวกนี้เตรียมไว้เลยเป็นไฟล์ PDF เตรียมตัวไว้เลยเราจะได้เลือกสนามสอบก่อนเขาเข้าใจไหมครับคือเราไม่รู้หรอกว่าอัปโหลดเอกสารจะก่อนหรือหลังการเลือกสนามสอบนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยมันจะอัปโหลดที่หลังนะครับนะเท่าที่เคยเจอนะแต่น้องเตรียมตัวพวกนี้ไว้ก่อนเนี่ยเตรียมไว้เลยนะครับเห็นไหมรูปถ่ายหน้าตรงเห็นไหมขนาดเท่าไหร่มีบอกแล้วนะครับนะไม่เกิน6เดือนซึ่งไม่มีใครรู้หรอกว่าเกิน6เดือนหรือเปล่านะครับนะถ่ายไว้เลยนะครับแล้วก็ทำเป็นไฟล์ไว้เลยเพราะเดี๋ยวเราต้องอัพรูปลงในเอกสารตัวสมัครสอบนะครับเนี่ยเตรียมตามหัวข้อตรงนี้เตรียมไว้ให้พร้อมนะครับนะตามนี้ลองไปอ่านดูนะครับนะเอกสารทางทหารนะครับนะเอกสารใบรับรองคุณวุฒิเนี่ยเตรียมไว้เลยนะครับเราจะได้เลือกสนามสอบก่อนเขานะครับนี่คือเทคนิคเลยนะครับนะแล้ววันนั้นรับสมัคร8:30นะครับวันอะไรเนี่ยดูวันที่ดิรับสมัครวันไหนอะเดี๋ยวทุกคนไปอ่านนะพิมพ์อะไรได้วันไหนอะไรเงี้ยนะครับมีบอกหมดในนี้นี่ตั้งแต่วันที่5 กุมภา8:30รับสมัครสอบนะครับก็ไปสมัครสอบให้ไวนะถ้าเขาให้อัปโหลดเอกสารที่หลังกรอกก่อนกรอกข้อมูลเสร็จปุ๊บจ่ายตังก่อนเลือกสนามสอบก่อนอันนี้โอเคและอัปโหลดเอกสารที่หลังอันนี้ได้นะครับนะโอเคไหมเพราะนั้นเราไม่รู้ว่าเขาจะให้อัปโหลดเอกสารพร้อมกับจ่ายตังไหมอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะนั้นเตรียมเอกสารให้พร้อมนะครับเขาเอาอะไรเตรียมให้พร้อมแล้วน้องจะได้เลือกสนามสอบก่อนเพื่อนครับอันนี้ฝากทุกคนไว้นะลองดูนะครับเพราะนั้นก็ข้อมูลเบื้องต้นตามนี้นะครับคร่าวๆถ้าเรามีอะไรสงสัยตรงไหนก็พิมพ์มาหาอาจารย์หลังไมค์ก็ได้หรือคุยกันในกลุ่มไลน์ที่เราติวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้นะครับเราติวอะไรอยู่แล้วเป้าหมายใหญ่เราคืออะไรนะครับเดินมันไปเรื่อยๆมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาใหม่เช่นมาตรา38รับสมัครสอบเข้ามาตรวจสอบดูซิว่ามันเกลียวว่ามันเกี่ยวกับที่เราเตียวอยู่ไหมนะครับถ้ามันเกี่ยวที่เราเตียวอยู่เฮ้ยมันไม่ต้องดูอะไรใหม่นะครับอะไรที่ต้องเสริมดูนะฮะ
ดูอะไรที่ต้องเสริมจะเสริมที่ไหนก็จะมีหัวข้อที่ติวอยู่แล้วอยู่ในกลุ่มเราเขียนว่ามาตรา38นะครับแนะนำไว้เรียบร้อยนะครับเพราะนั้นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จคุณครูเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันเราจะไปซื้อคอร์สทุกคอร์สเป็นไปไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นอะไรที่มีอยู่ที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับอ่านต่อไปลุยต่อไปนะครับและเราจะประสบความสำเร็จครับมันก็แค่สนามนึงช่วงชีวิตนี้มาแค่ช่วงชีวิตนึงนะครับในการสอบครูสอบข้าราชการพอน้องพ้นตรงนี้ไปมันก็เป็นเพียงเหตุการณ์นึงครับแต่เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิตเปลี่ยนชีวิตเรานะครับเราจะต้องทุ่มเทให้กับมันนิดนึงปีเดียวให้จบเกมนี้เหมือนเกมการเงินครับเอาให้จบครับเอาให้จบจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเอาให้จบคือรับราชการให้มันจบนะครับพอรับราชการเสร็จต่อไปน้องต้องไปเรียนโทไปเรียนต่อไปชีวิตน้องยังอีกไกลครับน้องยังอีกก้าวหน้าในข้าราชการอีกไกลน้องจะมาอยู่แค่นี้ไม่ได้ลูกศิษย์พี่ไม่ได้นะครับคอร์สเราตลอดชีพก็จริงแต่พี่ไม่ต้องการพี่ต้องการให้น้องก้าวหน้าในเส้นทางข้าราชการครับพี่จึงอัดคลิปนี้มาบอกพวกเราว่าเราต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4จัดการชีวิตยังไงทุกคนมีเงื่อนไขชีวิตเหมือนกันครับแต่เราจะประสบความสำเร็จได้เราไม่ได้เอาทั้งชีวิตไปทุ่มเทครับเราแบ่งเวลาของเราให้ดีนะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ใครมีอะไรสงสัยครับทักหาอาจารย์ได้พิมพ์ในกลุ่ม LINE ได้นะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปเอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกคนครับและโชคดีในการสอบทุกคนนะครับปี67จะเป็นปีที่ดีของน้องพี่ทุกคนครับสวัสดีครับ